จังหวัดพังงาตลาดสดพังงาสุดคึกคักประชาชนออกมาซื้ออาหารสดนำกลับไปปรุงกินเองฉลองปีใหม่กับครอบครัวที่บ้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตลาดสดกราภูงาเทศบาลเมืองพังงามีประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้ออาหารสดโดยเฉพาะอาหารทะเลและหมูเห็ดเป็ดไก่เพราะต้องการนำไปปรุงเป็นอาหารเพื่อฉลองวันส่งท้ายปีเก่า2566 ตอนรับปีใหม่2,567กับครอบครัวที่บ้านโดยเฉพาะครอบครัวใหญ่ที่มีลูกหลานเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านและนำไปทำอาหารสำหรับใส่บาตรพระสงฆ์ในช่วงเช้าปีใหม่คือวันที่1มกราคม2,567ด้วยส่งผลให้แม่ค้าพ่อค้าต้องสั่งสินค้ามาเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งแม่ค้าพ่อค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองพังงาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้ขายดีกว่าปีที่ผ่านมาเพราะเนื่องจากในพื้นที่ไม่มีการจัดงานเรื่อนเริงตามสถานที่ต่างๆทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาซื้ออาหารสดเป็นวัตถุด,ดิบเพื่อนํากลับไปปรุงเป็นอาหารรับประทานกันในครอบครัวแทนการออกไปฉลองข้างนอกบ้าน ขณะที่ราคาอาหารทะเลต่างๆปรับขึ้นสูงเล็กน้อยเนื่องจากเป็นช่วงคลื่นลมแรงชาวบรมงออกไปจับสัตว์ได้น้อยลงส่วนโซนตลาดอาหารเช้าประจำถิ่นนั้นพบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมานั่งดื่มชากาแฟและทานอาหารเช้า พร้อมพบปะพูดคุยกันเพราะบางคนก็เพิ่งกลับมาเยี่ยมบ้านจึงนัดเพื่อนฝูงมาพบกันที่ตลาดสดแห่งนี้และนักท่องเที่ยวที่นิยมชิมและช็อปอาหารพื้นถิ่นก็ตื่นเช้าออกมาจับจ่ายซื้ออาหารเช่นเดียวกันค่ะสุกันวรลิสุวรรณรายงาน